ฟนมิตติ้งอะไรที่ผ่านมาเลยค่ะเป็นยังไงบ้างก็สนุกสนานครับผมปีที่แล้วเราจัดเพราะว่ามันแบบเลขสวย666เนาะแต่ว่าปีนี้เรารู้สึกว่าปีที่แล้วมันก็สนุกดีเราก็เลยอยากจะจัดอีกแต่จะสเกลเล็กลงมาหน่อยแล้วก็จำนวนคนก็อาจจะน้อยลงแต่ว่าคือพอจำนวนน้อยลงปุ๊บเราก็เลยรู้สึกว่าก็ควบคุมอะไรได้มากขึ้นแล้วเราก็มีประสบการณ์จากปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องเกมเรื่องอะไรเราก็จะพยายามคิดเกมใหม่ๆขึ้นมาครับผมใช่จริงๆก็ไม่เกมใหม่หรอกครับเราก็ไปหาตาม TikTok ตาม YouTube อะไรอย่างเงี้ยพอสเกลมันน้อยลงแล้วแฟนๆที่ไม่ได้มาไม่น้อยใจหรออะไรอย่างเงี้ยทำไมมันเล็กลงอะไรอ๋อเขาบ่นไหมบ่นไหมก็อาจจะมีบ้างครับแต่ว่าเหมือนแต่ส่วนใหญ่เขาก็เข้าใจนะเพราะว่าเขาคือเขาเข้าใจแหละเพราะว่าด้วยสถานที่ด้วยเวลาที่เราเตรียมพร้อมอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทำให้ต้องจำกัดคนด้วยครับโอ้ก็เต็มไปหมดเลยครับเนื่องจากว่าเกมเราเปลี่ยนใหม่จากปีที่แล้วด้วยเนาะการที่เราได้เล่นเกมใหม่ๆกับแฟนคลับอะครับเราก็จะแฮปปี้ทุกครั้งครับผมแล้วก็มีเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆจากเกสพิเศษครับผมและที่จะเป็นเซอร์ไพรส์หลายคนก็จับตาเลยก็คือเป็นพี่แอดเราที่ไหนแล้วเรารู้ล่วงหน้าไหมคะเดี๋ยวต้องมาเซอร์ไพรส์คือถ้าพี่เขาอะครับเราจะรู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดพี่เขาสะดวกถ้าเกิดเขาเสร็จงานทันเขาก็จะมาร่วมแสดงความยินดีแต่ที่เซอร์ไพรส์คือน้องปีเราไม่ได้คิดว่าน้องปีจะมาด้วยแล้วตอนที่น้องปีเขาเล่นฮาร์ปแฮปปี้เบิร์ธเดย์นี่ผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะผมก็ไม่รู้มาก่อนแล้วทั้งสองคนก็ปิดเงียบเลยไม่บอกผมก่อนเลยแล้วเหมือนกับพี่แอฟเขาก็บอกว่าเนี่ยน้องปีเขาอยากเล่นให้เองเลยนะเนี่ยไม่ได้ไปบอกอะไรเลยนะอะไรเงี้ยซึ่งผมก็รู้สึกขอบคุณมากๆครับก็เหมือนกับมาเป็นทั้งเซอร์ไพรส์ในงานแฟนมีตแล้วก็ใช่ครับใช่ครับว่ามีเค้กด้วยตอนนั้นพอถามมาฝึกงานไหมหรืออะไรนะมาทำอะไรกันอ๋อจริงๆอ่ะคือเรามีอัปเดตกันเรื่อยๆอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นผมก็จะพอรู้ประมาณนึงอยู่แล้วแหละว่าน้องปีเขาเริ่มเรียนฮาร์ปแล้วก็เหมือนกับว่าพี่แอฟเขาจะเล่าให้ฟังว่าครูสอนฮาร์ปตกใจว่าน้องปีทำไมเป็นเร็วจังอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือมีพรสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนได้มาโชว์แกลนของเขาในงานเราใช่ปะเอาจริงๆเหมือนจะไม่ใช่งานแรกครับแต่ว่าน่าจะเป็นเหมือนกับแต่ผมเพิ่งเคยเห็นน้องปีเล่นครั้งแรกครับผมน้องปีเขาก็เขินครับเขาก็พูดแค่ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแค่นี้ครับผมแกเองนะครับเป็นยังไงบ้างของเขาได้ว่ามาจอยในงานแฟนมีตของเราครับก็จริงๆปีนี้พอมันเล็กลงเนาะเราก็เลยไม่ได้มีเตรียมเกมให้ที่จะเล่นด้วยกันแต่เหมือนกับพี่เขาก็จะมานั่งดูเราเฉยๆครับผมคือพี่เขาบอกว่าอย่ามาฟังร้องเพลงครับผมซึ่งเราก็เตรียมเพลงมาไปที่มีความหมายแล้วตั้งใจจะเป็นช็อตนั้นเลยถ้าจะยื่นมาให้พี่แอฟก็ไม่ร้องอย่างนี้เราก็อยากให้พี่เขาลองนะแต่ว่าไม่สำเร็จนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูโอกาสหน้าครับถือว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีที่เกิดขึ้นในงานใช่ครับอะไรนะฮะอยากแกล้งเขาหรือเปล่าอยากแกล้งเขาไหมก็นิดหน่อยครับผมจริงๆก็อยากถามเจ้าตัวเองเลยเหมือนกันครับผมแล้วปกติแกล้งเองเขาถ้าเกิดเขาไม่ร้องในฐานะอย่างเงี้ยแล้วปกติเคยร้องเพลงให้เราฟังหรือเปล่าไม่มีหรอมีฮึมฮามบ้างเวลาเราขับรถเขาก็จะแอบฮึมฮามออกมาแล้วเราก็ต้องทำเป็นไม่ได้ยินเพราะถ้าเกิดเราแบบปุ๊บหยุดเลยหยุดทันทีแต่ถ้าเกิดเราแบบทำเป็นไม่ได้ยินเราก็จะได้ยินเขาพี่เขาทำไปจนจบเพลงครับผมเป็นเพราะอะไรเขาที่เขาไม่มั่นใจในการร้องเพลงใช่ครับใช่ครับเราก็ต้องช่วยพี่นุ้งนะเพราะตัวเราเองร้องเพลงเองขอบคุณครับโอ้บ่อยเลยยังไม่สำเร็จเลยครับผมยังไม่สำเร็จเลยน่าสนน่าสนใจครับผมแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงครับปีนี้อาจจะไม่ทันแล้วแต่ว่าปลายปีผมไม่แน่ใจนะว่าปีนี้จะได้ไปกินข้าวกับคุณแป้งอีกไหมแต่ว่าปีที่แล้วพี่แอฟเขาสัญญากับผมไปแล้วว่าถ้าปีหน้ามีกินข้าวกับคุณแป้งอีกเดี๋ยวเขาจะร้องใช่ไม่ไม่ใช่เหมือนกับว่าเหมือนกับเป็นการสัญญาไปแล้วนะครับมีสักขีพยานครับผมปลายปีนี้ฮะถ้าได้ไปนะครับถ้าได้ไปแล้วจำวันเกิดเราแอฟให้ได้ไหมครับมีครับมีครับอย่างทำไมมันเป็นความลับขนาดนั้นล่ะอ๋อเปล่าครับเราก็อยากเก็บไว้ให้เรารู้คนเดียวครับผมแต่ถือว่าแบบถูกใจถูกใจแน่นอนครับทีโมเมนต์หนึ่งที่หลายคนชื่นชอบมากที่เขาไปทานข้าวก่อนหน้านั้นอ๋อครับแล้วหลายคนก็เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกั
คันครับผมก็ธรรมชาติแหละครับคือเหมือนกับว่าคือทางผมก็ไปกินข้าววันเกิดกับทางครอบครัวพี่เขาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ผมก็เลยเชิญพี่เขามันเป็นเหมือนกับไปมากันมากกว่าครับไม่ได้ซีเรียสอะไรจริงแล้วมีโอกาสได้เจอกันแบบนี้บ่อยไหมคะเพราะดูพี่เขาคุ้นเคยกับบ้านเราพอสมควรก็จริงๆไม่ได้เจอกันบ่อยขนาดนั้นครับแต่ผมว่าตัวพอพี่เขาเป็นคนที่เข้ากับทุกคนได้ค่อนข้างง่ายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรครับผมผมไม่เขินแล้วครับผมแฮปปี้มากนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าแน่นอนแหละคือคนที่เราอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยแล้วเขาเข้ากับครอบครัวเราได้มันเป็นของขวัญที่ดีมากมากอยู่แล้วครับพอเห็นภาพแบบนี้คนก็รู้สึกว่ายิ่งกว่าไฟเขียวแล้วไฟเขียวนี้หรือเปล่าครับผมก็เขียวครับมันอาจจะยังมีอีกเรื่องอีกไม่กี่เรื่องเท่านั้นที่ผมยังไม่ได้ปรึกษาใครคือมาครับจะมาไหมเดี๋ยวชวนเขาไปแล้วก็เดี๋ยวดูฮะว่าสะดวกไหมสะดวกไหมเปิดไหมฮะโดนเปิดไหมคะนิดนึงครับผมงานคู่งานแรกครับงานคู่แบบอีเวนต์งานแรกงานคู่งานแรกแล้วก็มางานแกรนด์ร้านเราครับผมโอ้เดี๋ยวรอก่อนเลยผมนะอันนี้รู้กันอยู่แล้วรู้มีชวนพี่เขาไปครับแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าพี่เขาจะสะดวกมาไหมเหมือนมาทันไหมอะไรเงี้ยครับขอดอกไม้มาให้ใช่ไหมมีไหมครับมีเป็นดอกอะไรครับดอกไม้ยังไม่ถึงกำลังมาเดี๋ยวรอพี่เปิ้ลละกำลังมาค่ะใกล้ถึงแล้วค่ะหลายคนก็เลยแซวว่าเอ้าเป็นงานคู่งานแรกซะอย่างนั้นเลยงานนี้ใช่ค่ะหลังจากที่อีเวนต์แรกเนาะเราก็แบบคลาดกันไปคลาดกันมาก็ไม่ลงตัวสรุปก็เลยพองานนี้ลงตัวเฉยเลยก็คือว่างตรงกันด้วยเป็นเรื่องงามยามดีเนาะครับผมเป็นไงคะเรียกว่าไงนะคะถามเรื่องความสัมพันธ์ได้ไหมต้องมาแบบที่สัมพันธ์คู่กันก็จริงก็ไม่ได้รู้ไม่คือคงไม่ได้เขินอะไรหรอกครับเพราะว่าเราก็เคยสัมภาษณ์คู่ด้วยกันมาแล้วแต่ว่าอันนั้นมันก็เรื่องงานเนาะโปรโมทละครครับผมใช่ใช่ใช่ครับแต่พี่ว่าคนเขินนะนิดนึงครับนิดนึงใช่ไหมแอปแต่แอปก็คือแบบว่าสบายสบายใช่ครับผมเมื่อกี้แอปถามนนท์ไปแล้วที่ไปงานไปกินข้าวกับครอบครัวแล้ววันนั้นแอปไปด้วยหลายคนสงสัยว่าเป็นครอบครัวเดียวกันแอปสิก็คือจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสได้เจอท่านหมายถึงเจอคุณพ่อคุณแม่เจอคุณพ่อคุณแม่บ้างตามโอกาสอยู่แล้วค่ะค่ะแต่ว่าวันนั้นอาจจะเป็นวันแรกที่เป็นการทานข้าวที่แบบเป็นทางการหมายถึงว่ามีวาระโอกาสเป็นวันเกิดอะไรแบบนี้ค่ะคือแอมก็ดูชิลๆสบายๆกับครอบครัวเขาก็เพราะว่ากันเองใช่ๆค่ะก็ครอบครัวนนท์ทุกคนน่ารักกับแอปแล้วก็เป็นกันเองแล้วก็เราก็เจอกันมาสักพักนึงจริงเจอกันมาตั้งแต่ตอนถ่ายละครแล้วค่ะหลังจากนี้ก็อาจจะได้เจอกันเรื่อยๆครับผมเรื่อยๆครับเรื่อยๆเจอกันตั้งแต่ถ่ายละครมันก็2ปีแล้วนะมันก็เลยแบบก็เลยไม่แปลกเลยใช่ที่เจอกับแม่ผมพี่สาวน้องสาวผมตั้งแต่ถ่ายละครกองนะคุณแม่ไปที่กองนะอ๋อคุณแม่ไปใช่แต่พี่สาวน้องสาวพี่สาวก็ไปไหนนะลืมละจำไม่ได้ละเราจะมาตีกันตรงนี้โอเคโอเคโอเคผมจำไม่ได้ความจำผมไม่ดีเขาไม่ยอมบอกว่าแอปให้ของขวัญเกิดอะไรอ่ะถ้าโดนไม่อยู่แอปถามแอปได้ไหมถ้ามันเหมือนโดนไม่อยู่ตรงนี้อ๋อความลับโดนไม่บอกใช่ไหมคะไม่บอกแต่ว่าแม่แอปเป็นคนไม่ผิดกับสื่อแล้วอ๋อนนไม่บอกเพราะว่านนบอกไม่ได้เพราะว่าแอมไม่ได้ให้ค่ะสารภาพตรงนี้ก็ได้ค่ะมีครับมีแต่ว่ามีบอกว่าจะมีแน่แต่ยังไม่ได้ให้อ๋อกำลั
แบบนี้เขานับว่ามีไหมนะก็นับว่า on the way ยังมาไม่ถึงใช่ใช่ใครใครดอกไม่เมื่อกี้ผมบอกทุกคนไปแล้วว่าถูกใจก็โป้สิแต่ว่ายังไม่ได้โอเคโอเคบีก็ต้องรอนิดนึงอ่ะแล้วก็แบบพิเศษมากเป็นของแบบนนชอบเลยไหมคะตั้งใจใส่ใช่ใช่นนชอบยังไงก็ชอบครับยังไงก็ชอบครับงั้นถ้าเกิดของมาถึงแล้วนนไม่ค่อยบอกพี่นะให้ของมาถึงก่อนพี่รอได้เดี๋ยวรอดูครับเดี๋ยวรอดูว่ามันคืออะไรก่อนแล้วกันครับค่ะก็ขอให้แฮงเกอร์สนะคะประสบความสำเร็จนะคะก็ขอให้มีลูกค้าเยอะๆนะคะอย่างนี้ตลอดไปเลยค่ะเพราะแอฟรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่น่าสนับสนุนมากๆเลยสำหรับธุรกิจที่มันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อให้คนเนี่ยคือเรารักแฟชั่นด้วยเราก็ยังต้องรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะแล้วมันก็เป็นการคือแอฟเองก็เป็นคนนึงนะที่ชอบสินค้ามือสองคือแอฟรู้สึกว่ามันได้ส่งต่อสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบให้กับเพื่อนๆเราต่อๆไปอีกอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นอีกวิธีนึงในการที่จะช่วยโลกนะคะแล้วก็มันก็ยังมีไม่ใช่สินค้ามือสองอย่างเดียวก็ยังมีสินค้าที่แบบมีตำหนิบ้างเล็กน้อยจากโรงงานอันนี้มันก็เป็นของที่ของใหม่แต่ว่าเราจะเวสไปเปล่าๆได้ยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้มันก็ยังกลับมาใช้ได้อยู่ก็อยากให้มาสนับสนุนกันเยอะๆนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันที่นี่ค่ะเสียมสแควร์ซอย5ค่ะจ้างเป็น PR มั้ยคะได้เลยครับผมเท่าไหร่ครับผมหรือว่าจ้างมันก็อยู่ไปมาพูดก่อนในร้านเลยจะมาพูดเก่งมากอะไรนะฮะมาเป็นหนึ่งพูดในร้านไหมยินดีครับยินดีเลยมาเลยครับผมขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับไม่เป็นไรไม่มีคำตอบจะเสียจะแรงนะไม่